สวัสดีครับผมวันนี้พบกับเราช่องฟาร์มทะแยดแฝดสยามนะฮะเราจะพามาดูมวลน้ำที่วันนั้นน่ะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะเรามาดูวันนี้นี่มวลน้ำเยอะมากเลยนี่ฮะแล้วก็ไหลแรงออกไปข้างๆนะเริ่มท่วมแล้ววันนั้นมายังไม่เยอะขนาดนี้ที่ไลฟ์สดในช่องนะยังไม่เยอะขนาดนี้เลยอันนี้ท่วมข้างๆแล้วเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้นะเนี่ยน้ำท่วมไปตาดไปฝั่งนู้นแล้วเรียกว่าตาดเรียกอะไรตะเลิดตะเลิดลงไปฟังทางฝั่งนู้นแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่แล้วก็วันนั้นที่ผมไลฟ์สดเนี่ยคนหาปลากันอยู่ตรงนั้นนะเนี่ยตรงนี้เห็นไหมนี่คนนี่มุมเนี้ยเดี๋ยวนะมุมนี้ตรงนี้นะครับคนนะหาปลากันได้แต่ทีนี้ที่ผมพูดไว้ว่าตอนนี้น้ำไปถึงตรงนู้นแล้วนะครับหรือว่าคอสะพานแล้วก็ไปถึงตรงนู้นเห็นไหมนี่ถ้าท่วมหนักจริงๆเนี่ยเข้านาผมแน่น้ำท่วมนาผมแน่เดี๋ยวมาถ่ายให้แฟนคลับดูผ่านไปแค่2วันน้ำมาเยอะมากแต่อยู่ที่นี่ฝนไม่ตกนะไม่ค่อยตกมาวัน2วัน3วันละครับอยู่ฝั่งนู้นนี่ถ้าท่วมจริงทะลุไปนู่นแล้วมันก็จะไหลลงอ้อมหมู่บ้านไปท้ายหมู่บ้านนะครับไม่คิดว่าน้ำจะมาเร็วขนาดนี้ไม่รู้ว่าน้ำอาจจะตกมาจากที่อื่นก็ได้นะที่กิ่งข้างบนอะข้างบนแม่น้ำสายนี้มีเขื่อนอยู่มีเขื่อนอยู่ครับมีเขื่อนอยู่นั่นแหละมีเขื่อนอยู่ครับมีเขื่อนเป็นเขื่อนยางเวลาอยากกักเก็บน้ำก็สูบยางเข้าไปผมเลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเขื่อนยางเนี่ยปืนมันก็ยิงได้ดิเขาบอกว่าลูกปืนยิงยังกระเด้งใส่หัวตัวเองแตกครับเขาพูดมาว่าอย่างนั้นนะพอตรงนู้นมีเขื่อนใช่ไหมครับที่บ้านโนนจำปาแล้วก็อันนี้ก็ยาวไปนี่ที่มีเขื่อนใหญ่อีกที่หนึ่งก็คือที่ลำตะโคงครับบ้านลำตะโคงครับมีเขื่อนใหญ่อีกเขื่อนหนึ่งเขาว่าอาจจะมีโครงการเขื่อนลงมาอยู่ที่นี่อยู่หนึ่งเขื่อนนะครับต้องรอดูครับแต่ว่าที่อนุมัติไปแล้วก็คือหมู่บ้านของไพโอเล่ครับได้เขื่อนประมาณ700ล้านมั้งปี65เนี่ยน่าจะเริ่มการก่อสร้างแล้วก็ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับอันนี้เป็นจุดสะพานเชื่อมระหว่างสุรินทร์แล้วก็บุรีรัมย์ชื่อสะพานว่าสะพานชิดชอบพัฒนาครับนามสกุลชิดชอบก็จะเป็นนามสกุลดังในฝั่งบุรีรัมย์ครับหรือว่าเล่นที่เป็นประธานสโมสรครับท่านเนวินชอบดูมวลน้ำเยอะมากครับล้นเรียกว่าล้นตลิ่งแต่ก็ยังไม่ถือว่าจะท่วมเพราะว่าน่าจะลดแหละเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูควายแถวบ้านนี้เขาเลี้ยงอันนี้เป็นควายจากฝั่งสุรินทร์นะครับเดินทางไกลมากมาหากินอยู่ฝั่งบุรีรัมย์ดูเขาบีบแต่เวลาข้ามสะพานเขาจะบีบแต่ครับเป็นการเอาเรื่องกับชัยดูมอมอบเอาไปเลี้ยงไซนี่ครับน้ำมันมันท่วมบ่ท่วมตรงนี้เฮ้ยท่วมแล้วบ่ท่วมแล้วพอดีท่วมแล้วครับแต่คุณแล้วคุณไปน้ำคุดอู้รถขึ้นแลนไม่แห้งเลยแห้งไหมครับเจอแลนงองเจอแลนเจ้าคนอู้เบรกท่านหมดเลยถึงแล้วจะเบรกท่านบ่เบรกไม่ทันก็มีแต่ส่วนอายะแต่คนแต่ก็เอาขึ้นหรอเจอ
ตัวนี้ก็ฮิปให้ได้ได้เออเฮ็ดให้แรงที่สั่งเลยกล้วยเหรอโอ้เฮ้ยไปฮิปเนี่ยมันต้องมาพุ่งยืมเออย่าดิแลนด์วะแลนด์วะนี่จะเป็นวิธียืดชาวบ้านครับเลี้ยงพุ่นบ่ครับก็จะเอาขี่ไปฝั่งนี้แล้วไปเลี้ยงตรงนู้นครับดูนะตรงนู้นอ่ะคุณตามีที่นะครับอยู่ตรงทางโค้งน้ำเป็นที่ของบรรพบุรุษนะฮะเวลาน้ำหลากทุกปีอ่ะน้ำก็จะกินเพราะว่าอยู่ทางโค้งนะน้ำก็จะเซาะเรื่อยๆตั้งแต่ผมจำความได้เนี่ยประมาณน่าจะเซาะกินไปประมาณเกือบถนนนี้แล้วแหละตอนแรกถนนอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมพอน้ำมาปีนี้ก็กินไปครึ่งนึงจากเส้นสีขาวก็มาทำถนนใหม่ฝั่งนี้แล้วก็กินไปอีกกินไปเรื่อยครับจนกินไปถึงถนนฝั่งนู้นครับแล้วฝั่งที่อยู่ตรงนี้ก็จะยื่นออกมาครับตรงนี้เป็นโค้งฝั่งที่โค้งก็จะยื่นออกมาฝั่งที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของโค้งก็จะโดนน้ำกินไปน้ำสอบไปนะดูครับน้ำแบบวนรุนแรงมากครับโอ้โทรศัพท์ก็ตกแน่น่าเอาห่วงยางไปลอยเล่นนะอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะเห็นเขาว่าจะสร้างเขื่อนนะมีเขื่อนตรงนี้แหละตรงนี้เลยนะครับแถวนี้เลยแหละเห็นเขาว่าอย่างนั้นแล้วมันก็จะทำให้หมู่บ้านนะมีเรียกว่าอะไรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ดีผมว่าเป็นผลดีนะแต่มันเป็นแค่โครงการเฉยดูควายลงน้ำดูน่ะดูบรรยากาศที่บ้านนะผมว่าดีนะที่ได้อยู่ติดแม่น้ำได้อยู่ได้ทำนาทำไร่ทำนาเป็นอะไรที่ดีมากครับน้ำท่วมเป็นเรื่องปกติเพราะว่าทุกปีน้ำจะท่วมเป็นเรื่องที่ปกติมากพอน้ำท่วมเสร็จก็จะไปหาเล่นน้ำที่ท่วมเกี่ยวข้าวบ้างข้าวที่โดนน้ำท่วมขี่เรือบ้างเป็นสีสันในหมู่บ้านเป็นสีสันในชีวิตที่อยู่ในท้องทุ่งทุ่งไร่ทุ่งนาครับว่ามันโอเคดีมีความสุขดีคนก็ขี่ไปขี่มานะระหว่างฝั่งสุรินทร์กับฝั่งบุรีรัมย์ว่าใครมาวันที่4มากฐินวันที่4ตุลาเนี่ยมาดูน้ำท่วมนะครับมาดูน้ำที่ล้นเข้ามาเนี่ยเต็มบริเวณนี้เลยแล้วก็ฝากกดตับตะไคร้กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ